บอกที่แรกสาวโบเผยนามสกุลฝรั่งของมิกยาวเหยียดอลังการสุดๆไปเลยล่ะค่ะหลังจากที่แฟนคลับเชียร์และลุ้นกันตัวโก่งอยู่นานสำหรับคู่จิ้นที่ขยับมาเป็นคู่จริงนางเอกสาวโบเมลดากับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาเปิดใจค่ะว่ากำลังคบหากันอยู่ดูเหมือนจะขยันเสิร์ฟความหวานให้แฟนๆอยู่เรื่อยๆกับล่าสุดนี้ต้องร้องฮิ้วกันเลยล่ะค่ะกับความน่ารักของทั้งคู่ที่เสิร์ฟกันแบบไม่มีหยุดหย่อนและล่าสุดนี้สาวโบไปเป็นแขกรับเชิญในรายการยังไงในเล่า EP ที่10ทางช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดีม Channel 3พิธีกรสุดแซ่บณเวลานี้ก็เลยก็ว่าได้ค่ะโดยในรายการนั้นถามโบเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ตอนนี้เนี่ยเธอได้ปลูกต้นรักอยู่กันกับพระเอกหนุ่มอย่างมิกทองระยะและสาวโบบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหนุ่มมิกเองมีนามสกุลนะเป็นนามสกุลฝรั่งเรียกรวมๆเนี่ยชื่อตอนนี้เลยก็คือมิกทองระยะบยอลิกแอนเซลนั่นเองค่ะแม่เรียกได้ว่านามสกุลยาวเหยียดเลยนะคะเนี่ยและนี่ก็คือความน่ารักของทั้งคู่ที่เรียกได้ว่าดูแล้วยังไงก็น่ารักละค่ะ